วัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายการ KU Lip Talk ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะพบกับดิฉันนางสาวการพิชชาปราณพัฒนันท์ค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะอยู่กับคนเก่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราทั้งสองคนค่ะที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงนะคะโดยเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ค่ะโดยนำเอาแนวคิดวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยเนี่ยมาใช้ในการออกแบบในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งพวกเขานะคะได้รับรางวัลค่ะถึง2รางวัลด้วยกันก็คือ The Best of Challenge แล้วก็ The Best of Design ค่ะในการแข่งขันนะคะ The Challenge 2019 Packaging Design ค่ะในประเภทของบรรจุภัณฑ์ Ready to Eat ค่ะในหัวข้อนะคะ Move Toward Circular Way แล้วก็ได้รับรางวัลรวม 120,000 บาทค่ะยินดีต้อนรับนะคะนางสาวศาสฤดีฤทธิสมานและนางสาววรชยาขัดจวงนิสิตจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็อยากจะให้น้องๆนะคะช่วยแนะนำตัวให้กับท่านผู้ชมได้รู้จักกันอีกสักครั้งค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัชยาขัดจวงค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสาสฤดีฤทธิสมานค่ะค่ะก็อย่างที่น้องๆที่บอกไปนะคะว่าน้องๆได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันนี้มาก็อยากจะทราบค่ะว่าได้รับข่าวสารในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ยังไงบ้างคะก็เราได้ข่าวสารจากอาจารย์เจนนั้นนะคะว่าเป็นคนมาบอกว่าเออมีการแข่งขันของ SCG นี้อยากให้นิสิตของเราได้ลองไปลงสมัครแข่งขันดูค่ะแล้วคิดว่าการแข่งขันเนี่ยค่ะมีรูปแบบการแข่งขันยังไงคะบอกว่ากรรมการเขามีการตัดสินยังไงบ้างคะเพราะว่าได้ยินมาว่ามีถึง3ประเภทด้วยกันเลยก็เขาในหัวข้อใหญ่สุดเนี่ยก็คือ circular way ค่ะคือทุกกลุ่มเนี่ยไม่ว่าจะประกวดหัวข้อไหนที่เลือกไปก็คือ ready to eat beverage หรือว่า frozen food จะต้องโยงเข้ากับ circular way ให้ได้ค่ะแล้วก็ตอนแรกสุดเนี่ยรอบแรกเนี่ยเขาจะคัดจากทั้งหมดทุกคนที่ส่งเข้าไปเนี่ยเขาจะคัดเหลือแค่24ทีมค่ะโดยจะแบ่งเป็นหัวข้อละ8ทีมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้ไปแข่งในวันจริงก็คือวันที่นำเสนอแล้วก็จะต้องมีผลงานตัวจริงเนี่ยมานำเสนอด้วยก็ตอนนั้นก็จะคัดให้เป็นชนะเลิศของแต่ละหัวข้อแล้วก็ชนะเลิศที่เป็น best challenge ของทั้งหมดเนี่ยอีกกลุ่มนึงค่ะก็คือกว่าจะไปถึงจุดนั้นก็คือต้องผ่านการแข่งขันมาเยอะพอสมควรใช่ไหมเราอยากจะถามเขาว่าในตัวโครงการเนี่ยค่ะเป็นธุรกิจ packaging SCG ใช่ไหมคะเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับอุดมศึกษาค่ะภายใต้แนวคิด move toward a circular way นะคะผ่านโจทย์ทั้ง3ชนิดที่ได้บอกไปค่ะเราอยากถามว่าทำไมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราถึงเลือกในที่โจทย์ ready to eat ค่ะเพราะว่า ready to eat ที่เราเลือก ready to eat เนี่ยเพราะเรารู้สึกว่ามันง่ายที่สุดอะค่ะมันดูไม่ถูกจำกัดอยู่มันดูกว้างๆดูได้หลายอย่างอะค่ะมันความคิดมันไม่ได้ถูกตีกรอบไปเยอะเกินค่ะก็เป็นการที่แบบว่าไม่อยากจะกำหนดกรอบแนวคิดด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้วจะถามว่าแล้วแนวคิดเริ่มต้นค่ะในการที่ว่าเราทำ Ready to Eat แล้วทำไมผลิตภัณฑ์ของเราออกมาถึงใช้ชื่อว่าเหนียวเหนียะคะก็จากตอนแรกความคิดแรกของพวกเราคือเราจะทำแค่ใส่อาหารแห้งแล้วก็ยกตัวอย่างไปให้อาจารย์แค่ว่าแบบเช่นข้าวเหนียวอะไรอย่างนี้อาจารย์ก็เลยแนะนำว่าอยากให้เราทำเป็นข้าวเหนียวเป็นเลยดีไหมใส่ข้าวเหนียวหมูปิ้งอะไรเพราะว่าอาจารย์ที่ตอนแรกที่ทำเนี่ยเราเสนอไปแบบนั้นแล้วก็อาจารย์คิดว่าถ้าเกิดเราไม่สโคปให้มันแคบลงเนี่ยเวลาเราออกแบบตัวลายบรรจุภัณฑ์หรือว่าตัวโลโก้เนี่ยมันจะกว้างไปแล้วเราจะออกแบบไม่ได้ค่ะอาจารย์ก็เลยว่าโอเคงั้นก็ให้เป็นข้าวเหนียวไปแล้วก็อาจารย์ก็เสนอไอเดียด้วยว่าถ้าไหนๆทำเป็นข้าวเหนียวแล้วก็ออกแบบลองออกแบบโลโก้ให้มันออกแบบตัวกราฟิกเนี่ยให้มันเป็นกระติบข้าวเหนียวดูก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะก็ผลิตภัณฑ์ก็ที่ออกแบบมาก็อยู่ด้านหน้าท่านผู้ชมนี้ค่ะอยากจะเมื่อกี้พูดถึงอาจารย์ใช่ไหมคะอยากจะทราบว่าเป็นอาจารย์ท่านไหนคะแล้วก็ท่านช่วยในเรื่องอะไรบ้างคะก็อาจารย์ชื่ออาจารย์เจนนัทสดใสนะคะอาจารย์ช่วยทางด้านการคิดโลโก้ออกแบบลายบรรจุภัณฑ์แล้วก็มีตอนที่ว่าเราทำตัวแพ็กเกจเนี่ยอาจารย์ก็เสนอว่าให้พวกเราเนี่ยไปทำที่คณะได้ค่ะแต่ว่าพวกเราสองคนไม่พอไม่ได้ไปที่แวะไปที่คณะเลยจนวันแข่งจริงอาจารย์ก็บอกว่าหายหน้าหายตาไปเลยเขาบอกว่าพวกหนูหายตัวเก่งแล้วก็ตอนที่ว่าวันที่แข่งเนี่ยมันจะมีให้จัดเป็นบูธใช่ไหมคะอาจารย์ก็ช่วยเอาของมาประดับตกแต่งบูธให้จากตอนแรกที่แบบบูธของเรามีแค่ชิ้นงานวางกองกัน
พออาจารย์มาช่วยจัดบูธให้เนี่ยก็ดูดีมีราคากันเยอะค่ะก็ถือว่าอาจารย์มีส่วนช่วยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบการแข่งขันเลยก็ว่าได้เราอยากจะให้น้องๆค่ะบอกว่าแบบในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะมีทักษะอะไรมาคะที่แบบว่าผู้ไปแข่งเนี่ยรู้สึกว่าได้รับจากการแข่งขันนี้แล้วก็ต้องใช้ในการแข่งขันด้วยค่ะก็คิดว่าที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถมองเห็นปัญหารอบตัวได้ค่ะเป็นคนที่ช่างสังเกตแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะคะว่าแบบว่าความคิดของเราเนี่ยสามารถมันสามารถดึงดูดผู้บริโภคได้ไหมแก้ปัญหาอะไรได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถมองพอเรามองเห็นปัญหาแล้วก็พอเรามองเห็นปัญหาเนี่ยเราก็ให้เอาลองเอาความรู้ที่เราเรียนเนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาตรงจุดที่เรามองเห็นนี้ดูค่ะในนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็เห็นว่าน้องๆเอาเรื่องเรียนมาประยุกต์ใช้ด้วยนะคะในการทำบรรจุภัณฑ์ครั้งนี้แล้วก็อยากถามค่ะคิดว่าคุณสมบัติที่สำคัญค่ะที่แบบว่าเราชนะการแข่งขันครั้งนี้มาได้คืออะไรคะกรรมการบอกว่าของเรามันสามารถทำได้จริงค่ะบนตอนที่อยู่บนเวทีเนี่ยกรรมการเขาพูดด้วยว่าไอสิ่งที่เราคิดออกมาเนี่ยมันไม่เคยมีใครคิดมาก่อนว่าเอาแบบเรามองเป็นสตรีทฟู้ดเป็นของไทยในขณะที่กลุ่มอื่นๆเนี่ยเขาจะเป็นของต่างชาติกันซะส่วนใหญ่อะค่ะก็คือค่อนข้างตอบโจทย์ใช่มั้ยคะน่าจะเป็นแบบว่าชิ้นเดียวในโลกเลยอันนี้แบบว่าเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นเลยนะคะใช่แล้วก็อยากจะถามเขาว่าแบบแล้วแข่งขันครั้งนี้2คนใช่มั้ยคะมีการแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างคะว่ามีใครทําส่วนไหนหรือว่าแบบช่วยๆกันยังไงบ้างคะก็ความเป็นคนรับผิดชอบโครงสร้างอะค่ะแล้วก็หนูด้านกราฟิกดีไซน์แต่ไม่ใช่ว่าแบ่งกันเลยช่วยกันตลอดช่วยกันตอนที่นำเสนอเตรียมโพสต์นำเสนอก็ช่วยกันคิดบทก็ช่วยกันค่ะแล้วก็ตอนที่เตรียมนำเสนอเนี่ยไปช้างที่บ้านฝ้าย แล้วก็แม่ฝ้ายต้องขอบคุณแม่ฝ้ายด้วยเพราะว่าแม่ฝ้ายเนี่ยเป็นคนที่แบบเขาให้หนูแก้สไลด์ PowerPoint หมดทุกอันเลยใช่ไหมโอ้คือว่าคุณแม่มีส่วนช่วยมากแล้วแบบตอนแข่งขันนี่แบบตื่นเต้นไหมคะแบบเจ้าพีเซนแล้วเรารู้สึกยังไงแบบคู่แข่งก็เยอะด้วยใช่ไหมตอนแรกพวกหนูกลัวมากเพราะคู่แข่งก็จากจุฬาผับปัจจุฬามันธนสินสินรับประกันอย่างนั้นพวกแต่พวกหนูแบบเป็นคณะสายวิทย์คณะเดียวเลยแต่ไม่ได้เรียนการออกแบบจ๋าแบบสองมองนั้นก็แบบกังวลจริงๆรู้สึกตั้งแต่ตอนที่ว่าไปเข้าค่ายไปแคมป์แล้วค่ะแล้วก็คือทุกกลุ่มอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่มอเกษตรเนี่ยเขาจะแบบออกแบบมาเป็น 3D อะค่ะแล้วก็ในขณะที่กลุ่มที่มาจากมอเกษตรเนี่ยก็จะแบบเป็นวาดกันเองในวาดเองในโปรแกรม AI อย่างงั้นค่ะแล้วก็ดูแบบดูราคาสู้เขาไม่ค่อยได้ค่ะก็แบบว่าถือว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ชนะเลิศมาแค่นี้ก็แบบเพียงพอแล้วนะคะค่ะแล้วก็อยากจะสุดท้ายค่ะอยากให้น้องๆเนี่ยฝากว่าในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะเราได้รับอะไรมาบ้างคะหรือว่าการแข่งขันให้อะไรกับเราบ้างคะก็ทำได้ประสบการณ์นะคะแบบเราสามารถรู้ได้ว่าในสถานที่จริงผู้บริโภคเขาต้องการอะไรผู้ผลิตเขาต้องการความต้องเขาต้องการแบบไหนแบบทำได้จริงไหมของเราเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งที่ได้เนี่ยก็ได้ความภาคภูมิใจด้วยเพราะว่าหนู2คนเนี่ยเกรดเนี่ยจริงๆแล้วก็2กว่าตอนที่เราเรียนปี1ปี2เนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยเรามาเรียนถูกสายหรือเปล่าแล้วก็พอแข่งครั้งนี้แล้วก็ชนะก็รู้สึกว่าเออก็ที่เรียนมาก็รู้สึกว่าได้เอาไปใช้ประโยชน์นะแล้วก็ว่ามาถูกที่แล้วแหละค่ะก็ถือว่ารางวัลนี้แบบว่าเป็นการการันตีว่าเราเรียนถูกทางแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะใครก็แบบว่าถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราเหมือนกันนะคะที่น้องๆได้รางวัลมาค่ะก็สำหรับในวันนี้นะคะก็เชื่อว่าในอนาคตค่ะก็จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะออกมาให้เราได้รับประทานหรือว่าเป็นใส่บรรจุภัณฑ์ให้ได้รับประทานกันอย่างแน่นอนค่ะก็สำหรับในครั้งหน้านะคะเคยูริทอล์คของเราค่ะจะไปสัมภาษณ์ใครนะคะผู้มีชื่อเสียงหรือบุคลากรท่านใดนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านได้มาติดตามข่าวสารรับชมกันนะคะเลยต
ติดตามผ่านทาง Facebook Live ค่ะของ KU Library นะคะเป็น Live Ad นะคะ KU Library หรือทาง facebook.com/KU Lib PR ก็ได้ค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะพวกเราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ